สวัสดีค่ะพบกับพี่น้ำหวานในรายการสื่อใจวัยรุ่นสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นน้องๆบางคนอาจจะมีเพื่อนสนิทหรือคนรักที่มีความรู้สึกพึงพอใจกันและกันเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกันก็อยากจะแสดงออกถึงความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเช่นการจับมือกอดจูบจนบางครั้งอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ค่ะการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะแต่ถ้าหากน้องๆมีเพศสัมพันธ์โดยเต็มใจแต่ไม่ป้องกันอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้ค่ะเช่นการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมหรือการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะวันนี้พี่น้ำหวานจะมาแนะนำวิธีการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยซึ่งหมายถึงสามารถคุมกำเนิดได้และไม่ติดโรคมาฝากน้องๆกันค่ะวิธีการคุมกำเนิดที่ง่ายปลอดภัยและได้ผลได้แก่การใช้ยาคุมกำเนิดและการใช้ถุงยางอนามัยค่ะมาทำความรู้จักยาคุมกำเนิดกันก่อนนะคะน้องๆบางคนอาจจะรู้จักยาคุมกำเนิดกันบ้างแล้วคือยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินและยาเม็ดคุมกำเนิดแบบธรรมดาค่ะยาเม็ดคุมกำเนิดแบบธรรมดาเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากค่ะจะมีทั้งแบบ21เม็ดและ28เม็ดแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อที่สำคัญคือน้องๆจะต้องรับประทานยาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอทุกวันค่ะส่วนการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินจะใช้สำหรับน้องๆที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจถูกข่มขืนหรือไม่ได้ป้องกันด้วยวิธีอื่นค่ะยาคุมฉุกเฉินอาจจะทำให้น้องๆปวดท้องมีเลือดออกมีประจำเดือนมาเร็วหรือช้ากว่าปกติดังนั้นไม่ควรจะใช้ยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆนะคะพี่น้ำหวานแนะนำให้คุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นจะปลอดภัยต่อสุขภาพของน้องๆมากกว่าค่ะการใช้ยาคุมกำเนิดสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้แต่ก็ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะลองทายดูสิคะว่าทำอย่างไรจึงจะคุมกำเนิดพร้อมกับป้องกันโรคติดต่อได้ด้วยลองทายกันดูค่ะถูกต้องค่ะการใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคติดต่อและยังเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ได้ผลดีอีกด้วยค่ะการใช้ถุงยางอนามัยจะป้องกันไม่ให้อวัยวะเพศของทั้งสองฝ่ายสัมผัสกันโดยตรงเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและยังป้องกันไม่ให้อสุจิจากฝ่ายชายเข้าไปยังช่องคลอดของฝ่ายหญิงจึงช่วยให้คุมกำเนิดได้นั่นเองค่ะหากน้องๆมีเพศสัมพันธ์โดยฝ่ายชายไม่ยอมสวมถุงยางอนามัยก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคติดต่อมาจากเพื่อนหรือคนรักของน้องๆค่ะดังนั้นไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ตามน้องๆจะต้องรู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัยด้วยนะคะโรคบางชนิดสามารถรักษาให้หายได้แต่โรคบางชนิดก็ยากต่อการรักษาค่ะดังนั้นการป้องกันอย่างถูกต้องจะช่วยให้น้องๆมีความสุขและปลอดภัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ค่ะวันนี้หมดเวลาของพี่น้ำหวานแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ